ฟาดแรงสิริกัญญาขยี้นโยบายมาตรฐานต่ำกว่ายุคตู่ปูข้องใจแหล่งที่มาเงินดิจิทัลสิริกัญญาอัดนโยบายรัฐบาลเหมือนคำอธิษฐานไม่กำหนดเป้าหมายมาตรฐานต่ำกว่ายุคประยุทธ์ยิ่งลักษณ์หวังใช้แนวทางบริหารสมัยคุมเอกชนมาปรับใช้บางเรื่องถามแหล่งที่มาของเงินนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตวันประเดิมใช้วิธีกู้เงินทลายกรอบวินัยการเงินการคลังเมื่อเวลา10:40 นวันที่11 กันยายน 2566ที่รัฐสภาในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา162นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกิโลกรัมอภิปรายว่าคำแถลงนโยบายที่ดีต้องเหมือน GPS ที่จะบอกว่าเป้าหมายตลอด4ปีคืออะไรรัฐบาลจะเดินไปเส้นทางไหนเหมือนหรือต่างกับผู้ร่วมทางตอนหาเสียงหรือไม่จะไปถึงเป้าหมายเมื่อไหร่แต่เมื่อนั่งฟังนโยบายรัฐบาลจนจบพบว่าไม่มีอะไรแตกต่างจากเอกสารที่ออกมาก่อนหน้านี้ถ้าเปรียบเป็น GPS เหมือนประเทศกำลังหลงทางขาดความชัดเจนและหากเปรียบเทียบกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีการกำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนมากกว่าซึ่งทั้งเป้าหมายวิธีการและการกำหนดกรอบเวลาถือว่ามีความสำคัญเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ว่าท่านได้ทำตามสัญญาหรือไม่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องบรรจุนโยบายที่หาเสียงไว้เพราะเป็นสัญญาที่เอาไว้แลกกับคะแนนเสียงหากพรรคไหนคิดกลับคำประบัติศาสตร์ไม่บรรจุนโยบายที่หาเสียงไว้ในนโยบายรัฐบาลคงถือว่าพรรคนั้นทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนนางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่าหากตัดเกรดคำแถลงนโยบายของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีตนให้อยู่เกรดเดียวกับพลเอกประยุทธ์และคิดว่าพลเอกประยุทธ์แถลงได้ดีกว่าด้วยซ้ำเพราะแถลงยาวกว่าและยังถือว่าพรรคเพื่อไทยมาตรฐานตกเพราะไม่สามารถรักษามาตรฐานได้จากสมัยรัฐบาลนะส.ยิ่งลักษณ์ที่แถลงนโยบายได้อย่างชัดเจนมีนโยบายที่หาเสียงทั้งหมดและมีการกำหนดกรอบเวลาการแถลงนโยบายไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่เป็นรูปธรรมเขียนแบบพูดอีกก็ถูกอีกเหมือนพูดว่าน้ำเป็นของเหลวจึงเท่ากับว่ารัฐบาลนี้ไม่มีเป้าหมายไม่มีการอธิบายรายละเอียดของนโยบายการเขียนนโยบายต้องไม่ใช่เขียนนโยบายเหมือนเป็นแค่คำอธิษฐานนโยบายที่หาเสียงไว้ก็หาแทบไม่เจอแม้จะมีนโยบายของพรรคเพื่อไทยอยู่บ้างแต่ของพรรคร่วมแทบไม่เห็นนางสาวสิริกัญญากล่าวนางสาวสิริกัญญากล่าวว่านายกรัฐมนตรีปัจจุบันมาจากภาคเอกชนเราหวังว่าจะเอาแนวทางบริหารแบบเอกชนมาปรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินในบางเรื่องการแถลงนโยบายครั้งนี้ถ้าท่านคือ CEO ใหม่ที่กำลังแสดงวิสัยทัศน์กับบอร์ดอยากถามว่าเป็นท่านจะฟังต่อหรือลุกเดินหนีตอนอยู่เอกชนท่านมีเป้าหมายชัดเจนมีตัวเลขชี้วัดนั่นคือตัวอย่างที่ดีแต่น่าเสียดายที่ท่านยังไม่นำมาใช้ในการแถลงนโยบายครั้งนี้คำแถลงขาดความทะเยอทะยานที่จะทำให้สังคมก้าวหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับประเทศเหมือนท่านหลับตาข้างหนึ่งแล้วก้าวข้ามความขัดแย้งทำเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนความขัดแย้งทางการเมืองความขัดแย้งทาง3จังหวัดภาคใต้การลดความเหลื่อมล้ำไม่มีการพูดถึงเหมือนท่านไม่กล้าแตะเรื่องยากๆตอนหาเสียงท่านกล้าหาญกว่านี้มากตนคิดว่าน่าจะมาจากการที่รัฐบาลกลัวการผูกมัดกลัวทำไม่ได้แบบที่สัญญาเลยไม่กล้าผูกมัดอะไรกับประชาชนเลยแต่ท่านก็ไม่ควรหลอกประชาชนช่วงเลือกตั้งด้วยการหาเสียงแต่แรก
และการเป็นรัฐบาลผสมข้ามขั้วเป็นรัฐบาลคนละขั้วหาข้อตกลงกันไม่ได้จึงต้องเขียนให้ลอยและกว้างเอาไว้มีความเกรงใจกลุ่มอำนาจเก่าจึงไม่กล้าทำเรื่องยากๆที่จะต้องปะทะกับใครเลยนางสาวสิริกัญญากล่าวอีกว่ากรอบระยะสั้นหลายเรื่องที่ควรเป็นนโยบายเร่งด่วนกลับไม่มีส่วนกรอบระยะกลางระยะยาวหากพิจารณาดูจะพบว่าหายไปหลายเรื่องเช่นลดรายจ่ายและลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำที่ถูกลดทอนเหลือแค่เหลื่อมล้ำด้านการศึกษาตนเชื่อว่านายกรัฐมนตรีสมัยยังไม่เข้าวงการการเมืองเต็มตัวท่านเคยแสดงความเห็นเรื่องนี้โดยเห็นว่าความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องสำคัญวันนี้อยากถามว่าท่านยังคิดแบบเดิมหรือไม่หรือเปลี่ยนความคิดไปแล้ววันนี้ไม่ใช่แค่นายเศรษฐาที่เปลี่ยนไปแต่พรรคเพื่อไทยก็เปลี่ยนด้วยเพราะคำแถลงของรัฐบาลนะส.ยิ่งลักษณ์ให้ความสำคัญเรื่องลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้อย่างมากวันนี้อุดมการณ์จุดยืนของพรรคเพื่อไทยยังคงเดิมหรือเปลี่ยนไปแล้วหรือท่านไม่เห็นว่าสำคัญอีกต่อไปเพราะบริบทเปลี่ยนไปแล้วนางสาวสิริกัญญาอภิปรายถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตที่จะใช้งบประมาณ 5.6 แสนล้านบาทแหล่งที่มาของงบประมาณจึงเป็นเรื่องสำคัญถ้าใช้งบประมาณต้องพิจารณาว่างบพอหรือไม่หรือมีเงินสดพอหรือไม่หรือหากใช้เงินนอกงบประมาณจะมี3วิธีการคือกู้ยืมเงินจากธนาคารรัฐกู้ยืมเงินกองทุนหมุนเวียนหรือไม่และขายกองทุนวายุพักหากเลือกใช้งบ67คงไม่เพียงพออย่างแน่นอนเพราะงบที่เหลือจริงๆที่ท่านจะใช้ได้คือ 400,000 ล้านบาทท่านได้ถามพรรคร่วมรัฐบาลอื่นหรือยังที่จะเอางบที่เหลือมาลงกับดิจิทัลวอลเล็ตแต่หากเลือกใช้เงินนอกงบประมาณก็ไม่สามารถทำได้หากไม่แก้กรอบวินัยการเงินการคลังซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าเคร่งครัดเรื่องวินัยการเงินการคลังแต่งานแรกจะเริ่มต้นด้วยการทลายกรอบวินัยการเงินการคลังเลยหรือดิจิทัลวอลเล็ตกระตุ้นเศรษฐกิจได้แน่นอนแต่ขอให้ท่านจัดลำดับความสำคัญให้ดีการบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่การพนันจะเทหมดหน้าตักแล้วไปหวังน้ำบ่อหน้าไม่ได้ข้อดีของการแถลงนโยบายแบบกว้างๆคือท่านทำอะไรได้มากว่านั้นท่านยังมีโอกาสอีกครั้งในการแถลงงบประมาณถ้าคำแถลงนโยบายคือคำสัญญา4ปีคำแถลงงบประมาณก็จะเป็นคำสัญญา1ปีซึ่งดิฉันยังเฝ้ารอในโอกาสหน้านางสาวสิริกัญญากล่าว สุดอึ้งสามีภรรยาชาวสิงคโปร์มีลูกเกิดวันเดียวกัน4คนสามีภรรยาชาวสิงคโปร์กลายเป็นไวรัลในโซเชียลหลังถูกเปิดเผยว่าพวกเขามีลูกเกิดวันเดียวกัน4คนตามธรรมชาติพ่อเผยจำง่ายประหยัดเงินสามีภรรยาคู่หนึ่งในสิงคโปร์กลายเป็นกระแสไวรัลจากการมีลูก4คนแน่นอนว่าไม่ใช่เพราะมีลูกเยอะแต่เป็นอะไรที่พิเศษกว่านั้นเพราะลูกของพวกเขาเกิดในวันเดียวกันทั้งหมดตามรายงานของ The Straits Times เผยว่าพี่น้อง4คนนี้เป็นเด็กผู้หญิง3คนและเด็กชาย1คนทั้งหมดเกิดในวันที่6กันยายน2011, 2013, 2015, และ 2023ตามลำดับนอกจากนี้ทั้งหมดยังเกิดจากการคลอดตามธรรมชาติและทำคลอดโดยสูตินรีแพทย์คนเดียวกันพ่อแม่และลูกๆ3คนเรื่องนี้เป็นเรื่องของซาลิฮินอามัดเปอร์บาช่างอากาศยานวัย49ปีและครุนนิสาอับดุลคาริมแม่บ้านวัย39ปีสามีภรรยาคู่นี้เปิดเผยว่าพวกเขาไม่ได้วางแผนที่จะให้ลูกๆเกิดวันเดียวกันแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นการกำเนิดของลูกคนที่4เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดเนื่องจากทั้งคู่วางแผนที่จะหยุดมีลูกหลังคลอดลูกคนที่3ในปี2015นั่นเองแน่นอนว่าการที่ลูกๆของคุณเกิดวันเดียวกันก็มีข้อดีเช่นกันคุณพ่อยืนยันว่ามันง่ายต่อการจดจำและประหยัดเงินเนื่องจากไม่จำเป็นต้องจัดงานวันเกิดหลายๆรอบทั้งคู่เล่าเพิ่มเติมว่าทุก
วันที่6กันยายนจะมีเค้กวันเกิดหลายชิ้นและรายชื่อแขกหลายรายการเนื่องจากเด็กแต่ละคนจะได้วางแผนฉลองวันเกิดของตนเองและขอของขวัญสำหรับพวกเขาขณะเดียวกันนายแพทย์แจโซลานจูโซฟสูติแพทย์และนรีแพทย์ซึ่งเป็นผู้ดูแลการคลอดเด็กทั้ง4คนกล่าวว่าเป็นเรื่องปกติที่พี่น้องมากกว่า2คนจะมีวันเกิดวันเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทุกคนเกิดตามธรรมชาติที่มา World of Bus